Business Line and Life ชีวิตธุรกิจที่มีความสุขเดี๋ยวเราไปคุยกับคุณเอกภาวินสุนทราพิชาติกันต่อนะคะทางด้านผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์นะคะเมื่อสักครู่คุณเอกภาวินก็พูดอธิบายนะคะในราคาหุ้นลงทุนนะคะก็คือหุ้น IRPC แล้วก็ BBL แล้วก็ KBank นะคะที่กำลังจะมีการรีบาวด์ในรอบนี้นะคะก็ได้เห็นภาพกันแล้วอ่ะคุณอ๋องมานิดหนึ่งนะคะทำยังไงคะคุณอ๋องนะคะถ้าหากเราไม่มีความรู้เรื่องราวเทคนิคเองถ้าสมองเราแบบบื้อๆมาเราถ้าเราเจอคุณอ๋องปังเนี่ยเราต้องทำยังไงอ่ะจะตอบยังไงผมยังอึ้งอยู่นะครับถ้าไม่มีความรู้เลยใช่ไหมพี่อะไรเงี้ยแบบเออ1 2 3 4อะไร A B C เออ the test อะไรเงี้ยโอ้โหอะไรเนี่ยเอาไงคือก็ต้องเปิดใจให้ว่างพี่สมองโล่งๆอย่าขมวดคิ้วอย่าอะไรทั้งสิ้นครับผมฮะก็ผมจะพยายามอธิบายให้แต่ก็ยิ่งดีผมว่าดีนะคือคนที่ไม่รู้อะไรเลยบางทีความรู้ไม่ตีกันไงนะครับแล้วก็พยายามที่เข้าใจสิ่งที่ผมอธิบายมันก็จะเหมือนว่าเป็นการรู้ในคอนเซ็ปต์ของผมไปแล้วนะเท่ากับว่าจะใช้ความรู้เนี้ยในภายใต้องค์ความรู้ผมที่ผมแถ่ทอดให้จะไม่มีความรู้ศาสตร์อื่นตีเข้ามาเลยศาสตร์อื่นถูกไหมพี่เพราะว่าพี่บอกไม่รู้อะไรเลยใช่ไหมก็ดีนะคือมันไม่มีอะไรตีเข้ามาไงมันก็ใช้ไอ้ตัวคอนเซ็ปต์ที่ผมพยายามกองให้แล้วอะว่าบางทีอินเวฟมันกดมันเยอะแยะเลยแต่เอาเฉพาะที่มันใช้ได้หรือเจอบ่อยหรือไม่ต้องจำมากอันเนี้ยมันก็จะดีแต่อย่ากลัวครับอย่ากลัวที่จะเรียนรู้ตอนแรกอาจจะงงๆแต่ว่าพออยู่มันมากขึ้นมันก็จะอาจจะคุ้นชินแล้วก็สมองมันก็อาจจะพัฒนาไปได้ต่อนะครับผมก็คือมีความรู้นะเหมือนพี่นิพนธ์เหมือนสายเลือดเวลาแกพูด A B C 1 2ทำไมแกพรั่งพรูมาได้ขนาดนั้นนะเนาะแกสะสมมา 20-30 ปีเนาะก็ผมก็ไม่ได้เรียนกับใครเลยนะพี่ IDB เพียงแต่เรียนกับอาจารย์คนเดียวที่สอนมาแล้วก็หาอ่านเอาเองดูจากประสบการณ์ที่ดูกราฟมาสั่งสมมามันก็พัฒนาขึ้นไม่ได้ไปเรียนใครเลยนอกจากกาคนแรกอาจารย์คนแรกที่ทำงานด้วยแล้วก็สอนแค่นั้นน่ะอาจารย์อะไรอาจารย์บรรชัยอ๋ออยู่คิมเมงใช่คิมเมงสมัยก่อนมาอยู่คิมเมงเนี่ยครับกูรูสมัยเป็นเทคนิคอลอะไรอะไรสิทธิ์ครับก็เรียนกับอาจารย์คนเดียวไม่เลยไม่ได้ไปเรียนกับอาจารย์คนไหนเลยแต่เป็นแนวทางใช่ไหมแต่เรามาจับเป็นของเราใช่ก็ดีนะเหมือนแบบมันไม่ตีอะไรเลยไงผมแบบไปแบบอินโนเซนต์ใสๆเลยพี่ตอนนั้นน่ะใสมากนะครับแล้วพี่ไม่ใสพี่เป็นอะพี่ไม่ได้ใสทำไงอ่ะผมพี่ก็ใสที่แบบไม่มีความรู้เลยเขาเรียกว่าใสไงพี่แบบไม่มีอะไรปรุงแต่งไม่ต้องเรียนรู้กับใครมาเลยแบบหัวโล่งๆมาก็ดีนะผมจะได้ย้อนไปถึงผมสมัยก่อนที่ผมไม่รู้อะไรเลยพี่อุ้ยพี่ตีกันบนหัวพี่ไปหมดแล้วตอนนี้แล้วก็ไปเรียนก็ดีนะก็คือจำของหลักการของเขาไปเลยไงเพราะมันไม่มีอะไรที่ขัดแย้งในตัวเองเพราะบางทีเราไปฟังคนอื่นมาเฮ้ยทำไมสอนไม่เหมือนกันวะอาจจะเกิดอะไรความไม่เชื่อก็ได้อะไรอย่างเงี้ยก็ดีเหมือนกันมันก็เป็นทั้งดีแล้วก็ไม่ดีนะครับถ้ามองคนละมุมกันพี่เชื่อหมดทุกคนเลยใครสอนพี่เชื่อหมดเลยแล้วตอนมันก็ขึ้นอยู่กับสไตล์พี่ว่าพี่จะเอาสไตล์ไหนของเป็นของตัวเองอะพี่ถูกไหมพี่มีข้อมูลมาจากใน A ใน B B C ถึง Z เนี่ยแต่ขึ้นอยู่พี่จะหยิบเครื่องมืออะไรมาใช้ที่แบบเข้ากับพี่ได้มากที่สุดอันนั้นสำคัญพี่ที่พี่ใช้แล้วพี่เวิร์กอะพี่สามารถทำกำไรได้กับมันอะใช้ไปเถอะครับก็หน้าตาไหลเดียงสานะฮะจะพยายามนะฮะเวลาไปเรียนคุณน้องก็เชื่อคุณน้องแบบหัวปักหัวปั๊มไปเลยนะฮะใช่ครับก็เชื่อผมนะครับนะครับรับรองไม่ผิดหวังนะฮะผมจะพยายามใช้ความสามารถอย่างเต็มที่เพื่ออธิบายแถ่ทอดให้กับทุกท่านที่มาเรียนนะครับในวันเสาร์นี้หรือว่าในรายการก็จะพยายามอธิบายให้เห็นภาพมากขึ้นดีๆค่ะคุณอ๋องเพราะว่าเวลาสำคัญมากเลยนะเวลาทั้งคุณอ๋องคุณปิงคุณต้องคุณนิพนธ์พี่หนุ่มไม้ฟ้าหลายๆท่านน่ะอธิบายเราก็จะได้เห็นภาพเนาะมีความเข้าใจเพราะว่าเขาเรียกว่าก็รู้ดีกว่าไม่รู้ใช่ครับผมครับนั่นก็คือคลื่นกลยุทธ์ที่คุณอ๋องเตรียมความพร้อมส่วนคนไปเรียนนี่ต้องเตรียมอะไรบ้างนะนอกจากใจละหนังสือใช่ไหมหนังสือใช่เอาไปด้วยก็ได้ครับแต่คนไม่มีก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะผมทำสไลด์ไม่เรียบร้อยละนะครับสไลด์ก็ใช่
คนจริงไม่ต้องทำอะไรก็ไปนั่งแล้วก็ไปดูแล้วก็พยายามให้เข้าใจให้เข้าใจอย่าไปจดอะไรแบบที่มันยัดมันเครียดก็พยายามฟังให้เข้าใจก่อนเพราะว่าเรามีปริ้นให้ใช่ไหมพี่มีไหมมีเอกสารให้มีเอกสารให้นะครับก็ดูตามเอกสารแหละนะครับมันก็อยู่ในหนังสือแล้วครอบคลุมแล้วมีส่วนเพิ่มด้วยนะคือคนไปเรียนครั้งนี้จะมีส่วนเพิ่มจากที่เล่มหนึ่งด้วยเปลี่ยนส่วนประยุกต์ใช้ที่จะเข้าใจไอ้ตัวอ่านขึ้นเนี่ยขึ้นประยุกต์เนี่ยไปฟังแล้วแบบออกมาแบบอย่างนี้เลยพี่ใช่ให้มองหน้าคุณอ๋องแล้วก็ดื่มด่ำกับการนำเสนอคุณอ๋องแล้วก็เข้าใจหน้าตาคุณอ๋องเข้าใจในวิธีการนำเสนอของคุณอ๋องครับผมฮะอืมค่ะเต็มที่ครับวันเสาร์ค่ะก็ดีนะฮะนั่นก็ขอบคุณมากนะฮะแล้วเดี๋ยวเราไปดูในเรื่องราวของเมื่อสักครู่นะฮะมีก็มีนักทุนฝากถามหุ้นมานะฮะได้ครับผมทีนี้ของหุ้นที่ถามก็ขอเป็นหุ้นที่แบบโหดเหี้ยมอมหิตในตอนนี้ที่ณเวลานี้นะฮะคุณอ๋องที่ดิฉันเห็นนะฮะก็มี TKN CPL Tusco เป็นต้นนะฮะหุ้นในกลุ่มนี้นะในคลื่นกลยุทธ์ของคุณอ๋องเป็นยังไงบ้างที่เกิดขึ้นในอาทิตย์นี้แหละครับผมก็ตัว TKN นะครับของร้อนๆมาก็จะเห็นว่าความจริงกราฟมันก็เตือนแล้วล่ะนะครับว่ามันเป็น5ระลอกขึ้นนะครับคือ1 2นะครับ3 4แล้วก็5ตรงนี้ทำไม5มันยาวๆจัง5มันยาวยาวมันก็ได้ที่มันเป็นภาพใหญ่ไงมันสามมันก็ยาวนะพี่เห็นไหมสามเนี่ยห้ามันก็สี่สั้นแล้วก็ห้าใช่ห้านะครับแล้วก็มันเฟิร์มด้วยเดเวอเรจ์น่ะคือธนาคารทำจุดสูงใหม่ใช่ไหมครับ MCD มันเริ่มไม่ตามแล้วเห็นอย่างเงี้ยต้องระวังแล้วเห็นไหมครับคือมันฟ้องตั้งแต่ตอนนี้นะที่พยายามขึ้นมา30บาทอีกครั้งแล้วไอ้ตัว MCD มันต่ำลงมันต่ำมากเลยนะเนี่ยต้องระวังละนะครับมันไดเวอร์เจนขัดแย้งกันเนาะใช่ตอนนี้ถึงนี้มันก็ไม่ทันแล้วล่ะมันเรียกว่ามันเสียฟอร์มอ่ะถ้าเพิ่งรู้ตอนนี้คือคนที่รู้ขึ้นเขาขายไปแต่ตรงนี้แล้วพี่จริงๆผมบอกตามตรงเลยคือมารู้ตอนนี้ค่อยถามเขาเรียกว่าเสียฟอร์มคือใครไปถามคนเล่นขึ้นนะราคาเท่าไหร่มันจะเสียฟอร์มมากว่าเอ้ยทำไมแกไม่รู้เหรอมันโชว์มาตั้งนานแล้วเนี่ยมือยังต้องมาถามอย่างตอนนี้มันก็ลงอ่ะแล้วมันจะลงดันมันจะลงใกล้รีบาวแล้วพูดอย่างนี้ซ้ำไปพี่มันลงมาตั้งนานนุ่มแล้วมันไม่ใช่แบบเพิ่งมาตกใจโอ้ไม่ต้องมาว่าแรงเข้าใจไหมโอ้โหมาว่าให้ผมพยายามให้พี่เห็นภาพไงว่าถ้าเรามีความรู้อ่ะเราก็รู้ตั้งนานแล้วมันไงมันก็ต้องลงพี่นี่ผมจะลองขยายให้ใหญ่สิพี่ก็จะได้เห็นเต็มตาว่ามันลงอาการคืออย่างเงี้ยขยายตรงที่จุดมันลงผมจะวัดแนวรับให้ดูไงพี่นี่ไงโอ้ตอกย้ำสิเนี่ยวัดทั้งรอบเลยเนี่ยนะครับมันก็ใกล้ลงมาจนใกล้จุดแนวรับแล้วพี่คิดดูแล้วมันลงมาขนาดนั้นแล้วว่าแล้วทำไมเพิ่งเห็นนะพี่ให้ดูนะครับเนี่ยอยู่ที่ประมาณที่คุณอ๋องเนี่ย 20.3 อ่ะพี่61.8% พี่แนวรับแรกซึ่งจะเริ่มรีบาวนะแล้วผมลองวัดรอบนี้ที่ปรับตัวลงมานะที่ผมวางว่ามันจะเป็น A B C และ C มันจะครบอย่างเพื่อจะรีบาวแล้วนะครับแต่เราได้แนวรับละประมาณ 20.3 พี่ผมก็ดูภาพ60นาทีค่ะเดี๋ยวคุณอ๋องจะอธิบายนะลงทุนนะนะฮะถ้าดูเนี่ยนะครับดูเนี่ยมันจะเป็นรอบเนี่ยเป็น A B และ C cap มี5ขึ้นเนี่ยทั้งรอบเนี่ยพี่วงกลมไว้เนี่ยเนี่ยนะครับ A B แล้วก็ C cap มี5ขึ้นพี่โอ้ยเห็นภาพนะอันนี้เป็น1 2ไปรู้มั้ยเนี่ย1 2นั่นน่ะ3 4 5เห็นมั้ยมันเริ่มเดเวอร์เจนต์อีกรอบแล้ว คือถ้าราคาทำจุดต่ำใหม่ MC มันไม่เริ่มไม่ตามแล้วพี่เห็นไหมแสดงว่ามันจะเริ่มคบขาแล้วเนี้ยแล้วมันจะเริ่มรีบาวกลับอีกรอบนึงละถ้าพี่จะซื้อก็ต้องซื้อตอนมันตกหรือเปล่าหรือยังไงใช่พี่ต้องซื้อตอนนี้พี่ยังไม่ซื้อพี่เพราะพี่ยังไม่เห็นสัญญาณฟื้นตัวเลยพี่ตอนนี้ยังนะถูกไหม TKN เท่าแก่น้อยอย่าเพิ่งซื้อใช่ครับแต่พี่รู้แนวรับแล้วแต่พี่ต้องมอนิเตอร์แนวรับละ20.3ถ้ามันลงมาตรงนั้นใช่ตรงนั้นแล้วก็เริ่มยืนได้แล้ววอลุ่มเริ่มเข้าอีกครั้งหนึ่งพี่ถึงค่อยเข้าพี่อย่างผมยกตัวอย่างแล้วว่าตัวที่ลงมาครบแล้วอาจจะลองเบสได้ก็คือตัวเพสอะที่ผมแนะนำไปในวันนี้พี่ในวันอังคารใช่วันอังคารครับมันก็มีเนี่ยพี่เห็นไหมมันลงมาเป็น A B C A B C เหมือนกันใช่ใช่เหมือนกันสี่แคปมี5ขึ้น1 2 3 4 5เฟิร์มด้วยเดเวอร์เจนต์ธนาคารทำจุดต่ำใหม่แต่ MACD ไม่ตาม
แล้ววันนี้ที่มันเริ่มเกิดสัญญาณคือวอลุ่มเอ็มซีดีอยู่ข้างบนละอืมใช่เอ็มซีดีอยู่ข้างบนละแล้วก็วอลุ่มมันเริ่มเข้าด้วยตรงเนี้ยก็แหละแสดงว่ามันมีมวลต่ำนะว่าจะลงครบแล้วแล้วเริ่มมีสัญญาณฟื้นตัวกลับเราซื้ออาจจะซื้อแพงหน่อยไม่ได้ซื้อที่ราคาบอททอมเลยที่ประมาณ3 บาทใช่อาจจะซื้อแพงก่อน10 ตังค์ 20 ตังค์แต่โมเมนตัมมันมีโอกาสได้ไปต่อเราก็ต้องลุยต้องเข้าครับโอ้ยมันเห็นอย่างนี้เลยเห็นไหมมันเห็นชัดเลยคือหุ้นที่มันจะเริ่มฟื้นตัวเราจะเห็นคือดูปั๊บเราฟิลอินได้เลยว่ามันมีโอกาสมันจะขึ้นนะพี่แล้วก็ TKN ที่เพิ่งลงมาก็นี่พี่เห็นไหมภาพมันแตกต่างกันดูด้วยแบบตาก็เห็นแล้วอะมันไม่ต้องใช้เทคนิคอะไรมันก็รู้ฟิลแล้วว่ามันจะลงต่อหรือเปล่าหรือภาพมันยังไม่ดีแล้วอีกอันนึงมันลงมาค่ะคุณดองครบขึ้นแล้วแล้วเริ่มฟื้นตัวภาพมันก็โชว์แล้วล่ะพี่ครับค่ะเฮ้ยอ่ะอีกตัวหนึ่งนะคุณอ๋องนะทัสโก้มีนักทุนถามมาเยอะพอสมควรนะเดี๋ยวให้คุณอ๋องดูให้นะทัสโก้ทัสโก้เนี่ยถ้าผมนับนะเป็นอันนี้เป็น1 2 3แล้วเป็น4ได้ไหมเนี่ยมันอาจจะไม่ได้แล้วเพราะว่ารู้ไหมเพราะว่ามันลงเยอะไปถ้ามันลงมันเกิดขึ้นต่อมันไม่ควรต่ำกว่าตรงนี้แล้วตรงนี้มันจะเป็น4ไปแล้วแล้วเป็น5ไปเลยแสดงว่าเนี่ยจะเป็น x เป็นแค่3คืนแล้วก็จะมีอีก3คืนลงมาก็หมายความว่าไอ้ตัวนี้มันต้องลงไปเรื่อยๆมันอาจจะลงอาจจะมีรีบาวด์สลับแต่โอกาสลงต่อก็มีเพราะว่าไอ้รอบเนี่ยพี่ล่าสุดเนี่ยเห็นไหมมันครบขาแรกแล้วเป็น ABC C แคปมี5คืนแล้วเราก็เลยมองว่ามันอาจจะมีรีบาวด์สลับขึ้นมาก่อนเล่นแค่รีบาวเพราะว่าดูใน60นาทีพี่มันเป็น335ลง3ขึ้น3นะ okay. เป็น ABC แหละ A B แล้ว C cap มี5ขึ้นใช่ไหมพี่ค่ะ อาจจะเป็น1 2 3 4 5อย่างนี้ก็ได้ค่ะแล้วจะเริ่มรีบาวพลิกกลับละค่ะหรือว่าไอ้เจ้าเนี่ยจะเป็นแค่1ของ C cap 2แล้วเนี่ย3หมดเลยยังไม่จบก็ได้นะถ้า okay. เกิดรอบเนี้ยรีบาวขึ้นมาแล้วมันไม่ผ่านที่ราคาประมาณ24.6ให้ระวังว่าอาจจะเป็นแค่รีบาวระยะสั้นๆเองไปแค่24 บาทใช่24ถึงประมาณ 24.6 พี่ก็ถ้าไม่ต้องไปนัวละแต่ถ้าคนที่มีล่ะน่ะหน้าขายก็หน้าขายไปก่อนประมาณวิ่งมาที่24ประมาณอาจจะไม่ผ่าน25พี่มีโอกาสไม่ผ่าน25อาจจะขึ้นมาใกล้ประมาณ25แต่มีโอกาสไม่ผ่านเพราะฉะนั้นคนที่ติด25 บาทขึ้นไปก็อาจจะขายออกมาก่อนหรือเปล่าค่ะครับเป็นไปได้ก็ไม่เกินนั้นอ่ะคิดว่านะทัสโก้ถ้ามีนะมีโอกาสถ้าไม่มีก็ไม่ต้องไปนัวเล่นเล่นพอสั้นได้พี่แต่ต้องเลิกแต่ตัวเนี้ยจะเห็นว่ามันยังไม่มีสัญญาณฟื้นตัวเลยเห็นไหมพี่มันยังปรับตัวลงอยู่เลยใช่เอชดีก็อยู่ข้างล่างเราวัดแนวรับก่อนนะงอหัวไม่ขึ้นอ่ะมีที่ประมาณ23 บาทค่ะแล้วผมลองวัดแนวสวิงนะสมมุติว่าชุดนี้มันครบประมาณ1 1 2 3 4 5นะครับค่ะวัดแนวสวิงค่ะวัดขา A ก่อนนะพี่ตรงเนี้ยแล้วก็ยกมันลงมาค่ะที่จุดเริ่มต้นของ C ครับค่ะก็22 บาทพี่22นะอันนี้อาจจะแค่เป็นรีบาวสลับแล้วลงต่อก็ได้นะตาย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 ยังเป็นขาลงทางด้านเทคนิคของมันนะพักตัวอยู่แหละพูดง่ายๆนะน้องลงทุนนะยังเป็นขาลงอยู่นะทัสโก้นะไม่นะถ้าทางคนแบบถามกันเยอะเพราะอะไรพี่ก็หมายรู้เนี่ยโอ้ยเอาบ้านปูสักดอกอีกหนึ่งหุ้นเนอะบ้านปูนะครับคุณอ๋องเร็วๆ2นาทีจะหมดเวลาแล้วบ้านปูก็ยังมอง18 บาทพี่เพราะว่าเนี่ยบ้านปูเนี่ยอะไรรู้ไหมค่ะก็ต้องระวังนะเนี่ยเป็นสัญญาณเตือนแล้วสำหรับคนดูอีเลเวียเขาจะรู้แล้วว่าไอ้ต่อไปอ่ะอาจจะเริ่มเห็นการลงละเพราะว่า1 2 3 4 5พี่มันเหมือนมันครบรอบแล้วเนี่ยเวลาลงละเนี่ยอันนี้มันเพิ่งล่มลงนะตายละแต่คนซื้อ12บาทล่ะฮะ12บาทปล่อยเหอะพี่ไม่ไรทุนต่ำขนาดนั้นแหมถือพี่ม่อนถืออยู่นะครับ12บาทไม่ครับแหมแอบโม้ไปขนาดนั้นให้โชว์นิดนึงโชว์นิดนึงนะฮะผมก็วัดรอบเลยเนี่ยพี่ก็คือแนวรับแรกที่อาจจะมีรีบาวนะก็ต้องรอไปถึงเนี่ย 61.8% นะพี่อยู่ที่เท่าไหร่อ่ะ18 บาท 17.7 นะพี่ใช่เพราะนั้นเราจะไปยุ่งไหมล่ะบ้านปูอ่ะมันเพิ่งลงเองนะเพราะว่า
มันเฟิร์มด้วยเดเวอร์เจนต์นะถ้าราคาทำจุดสูงใหม่แต่ MCD มันไม่ตามแล้วก็เหมือนเท่าแก่น้อยคือมันเริ่มเตือนเราตั้งแต่ตอนนี้แล้วพี่แต่เพียงแต่ว่านปูอ่ะมันยังไม่เกิดแบบแท่งแดงลงมาให้คนตกใจและเป็นคนถามว่าทำไมถึงลงเยอะต่อไปก็มีโอกาสเหมือนเท่าแก่น้อยพี่คืออาจจะเริ่มเห็นบางวันแท่งแดงยาวๆมาสักวันนึงโอ้ยพ่อคุณขอบคุณนะครับผมหมดเวลาโอ้โหพี่หมดเวลาละเสียดายนี่สนุกมากเลยคุณน้องพี่ก็มันมากเลยยังติดเครื่องเพิ่งติดเครื่องเองพี่ตัวเนี้ยโอ้โหครับอ่ะ1วันเต็มๆนะสำหรับท่านที่จองกันแล้วก็ไปเจอกันก็มีตำราของคุณอ๋องก็เอาไปด้วยเนาะได้ครับผมสนุกมากเลยดิฉันรู้ไม่รู้แต่ก็สนุกชอบครับ ค่ะอ่ะก็เจอคุณอ๋องในวันเสาร์ที่13นะคะก็ท่านที่ติดตามมาก็เจอกันที่ชั้น30นั่นเองตึก TPI นะคะรถที่เกี่ยวข้องกับทางด้านแก๊สอย่าเอามานะตึกเขาไม่ให้เอามานะฮะเอาแต่รถที่มีติดน้ำมันครับถังน้ำมันนะบอกแล้วนะขอบคุณนะครับยินดีครับนะขอบคุณนะสวัสดีคุณไทยเฮาครับผมท่านไทยเฮาสวัสดีครับเอาคืนตลอดเลยอ่ะดิฉันกับคุณอ๋องต้องลานักทุนไปเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ